มาดูการ์ตูนกันก่อนนะคะการ์ตูนบัญชาคามินยุคแสนสำราญในเรื่องของต้องกลับไปด่าลุงนะฮะมีชาวบ้านเนี่ยกลุ่มใหญ่เลยชี้ไปที่คุณคนนี้เน็กไทสีเหลืองเลยมันคือความผิดของลุงเป็นนายกที่ดีแต่ชอบทำตัวโง่หน้าเบื่อแล้วพวกเราเพื่อให้พวกเราไม่เลือกดูสิได้เสถามาแค่ปีเดียวมันทำพินาศทั้งประเทศเลย คือคนกลุ่มหนึ่งบอกคิดถึงลุงลุงกลับมาเถอะ คนอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าเนี่ยลงลงอ่ะเพจลงถ้าลุงไม่ทำตัวน่าเบื่อ เราก็จะเลือก โทษลุงอีกดูสิคือแต่จริงตอนนั้นน่ะคือลุงอยู่มา9ปีไง คนหลายคนก็บอกว่าน่าเบื่อ เบื่อแล้วอ่ะ อยู่นานไงคนไทยก็เบื่อเบื่อก็ไปเลือกก้าวไกลเลือกเพื่อไทยรวมไทยสร้างชาติได้คะแนนนิดเดียวดูสิบัญชีรายชื่อได้มากี่คนนั้นเชียร์10คนได้ไหมใช่ครับใช่ไหมเพราะคนไม่เลือกอะขนาดลุงเดินสายหาเสียงเองนะปลาใสเองนะตอนชุมพรเป็นไงคนแน่นเลยอะโคราชก็ไม่คึกคักเท่าไหร่นะกันนะแต่หลายจังหวัดคนก็มาดูลุงนะแต่ก็ยังน้อยกว่าไปดูพิธา คนเฒ่าคนแก่ไหนบอกว่าช้างศึกจะออกมารบไงไหนบอกว่าช้างป่วยจะไม่ป่วยอีกต่อไปไงเนี่ยวันนี้มาบอกว่าเนี่ยเป็นความผิดของลุงเป็นนายกดีที่ดีแต่ทำตัวโง่หน้าเบื่อเพื่อให้พวกเราไม่เลือกเหรอดูสิได้เสร็จทำมาปีเดียวหายนะเลยพี่หน้าทั้งประเทศเลยการ์ตูนนะการ์ตูนการ์ตูนการ์ตูนนะคะตอนนี้ลุงเป็นท่านองค์ไปแล้วนี่คือบัญชาคามินนะคะเออคิดถึงพี่บัญชาคามินมากเลยอ่ะคนบัญชาคามินทำงานสองคนนะคนหนึ่งพี่คนหนึ่งเนี่ยการเรียนจบทางด้านการทำงานเอเจนซี่แหละแล้ววันนึงเนี่ยก็การเมืองอะเนาะทำให้แกต้องเดินทางออกจากประเทศไทยแล้วแกก็ไปชิคาโก้ชื่อคามินมั้งคามินคามินชื่อชื่อแกมีชื่อเล่นพูดไปแล้วไม่แล้วก็แกก็แลกฟังว่าสนิทกันใช่ไหมแล้วก็แลกฟังบอกพี่นะพี่ไปถึงนะนี่เราอเมริกันดรีมส์ใช่ไหมโอ้โหเราลงจากเครื่องบินปุ๊บเนี่ยนะเราตกใจมากเลยว่าทำไมพี่เขาไปชิคาโกทำไมพี่โอแฮมันใหญ่นะพี่ต้องตกใจอยู่แล้วแหละเปล่าเนาะพี่ใส่รองเท้าบูทแบบบูทเลยบูทแบบรองเท้าบูทมากแล้วพี่จะเชื่อกูจะต้องถอดรองเท้าต้องเปลี่ยนอะคือแบบคือคนจะนึกว่าคนอเมริกาใส่รองเท้าอะไรเงี้ยเหรอใส่รองเท้าบูทแบบที่ตอกเป็นลายอ่ะคาวบอยอย่างเงี้ยเหรอพอไปเจอของจริงเขาใส่รองเท้าผ้าใบ Adidas น่ารักดินี่พูดถึงปี2519ใช่ไหมเนี่ยสมัยนั้นเนี่ย19โอ้โค้ดเต็มที่เลยในตัวเป็นฝรั่งเชียวใช่ใช่แกอยู่ชิคาโก้ตั้ง10ปีเนี่ยอยู่ชิคาโก้10ปีแล้วก็กลับเมืองไทยแล้วทำงานเอเจนซี่เก่งมากนะเก่งมากเป็นคนที่ทำเป็นโฆษณาไอ้นี่ไงเงินกำลังจะมุนไปกำลังจะมุนไปนั่นแหละเป็นเรื่องของไอเดียเรามาดูแนวหน้าการ์ตูนนะคะของพี่พศแนวหน้าการ์ตูนวันนี้ว่าด้วยเรื่องไม่น่าต้องมาติดกับดักปากตัวเองเลยตูก็ท่านจะเป็นโย่งอ่ะนะดูจากถุงเท้าอ่ะนะพี่พลก็เก่งนะคือว่าถุงเท้าปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเป็นเศรษฐาถ้าเลือกพรรคเราผมจะแจกเงินที่ท่านทุกคนคนละ 10,000 บาทก็กลายเป็นแบบโซ่ล่ามขาแกเอาไว้กับดักปากตัวเองใช่กับดักปากตัวเองอื